ไหนๆก็พูดเรื่องสัตว์แล้วนะฮะไปดูงูเหลือมกันหน่อยคุณอาร์มน่ากลัวเหลือเกินครับอันนี้โอ้โหเดี๋ยวอนาคอนด้าหรือเปล่านี่ฮะเขาบอกงูเหลือมยักษ์ฮะคือสองผัวเมียชาวสวนยางหนีสุดชีวิตฮะเพราะไปเจอภาพแบบนี้ฮะไม่ได้ออกมาจากในภาพยนตร์นะฮะนี่คืองูเหลือมยักษ์จริงๆอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสยามร่วมใจปู่อินที่นครศรีธรรมราชพยายามใช้บ่วงคล้องคลอแล้วก็จับมันเอาไว้ได้งูตัวนี้เนี่ยถามว่าอยู่ไหนออกมาจากสวนยางฮะครับสวนยางของคุณศิราวันทองสุขเป็นชาวบ้านในตำบลท่ายางเขาบอกกว่าจะจับได้เนี่ยนะคุณอาร์มตัวมันใหญ่ขนาดนี้ใช้เจ้าหน้าที่4คนวัดความยาวแล้วทั้งหมดความยาวทั้งหมด4เมตรโอ้หนัก70กิโลกรัมโอ้นี่หนักเท่าเราเลยอ่ะหนักเท่าเราเลยนะฮะคุณศิราวันบอกว่าตนพร้อมสามีเนี่ยก็ไปออกกรีดยางปกติก็แยกกันกรีดคนละฝั่งกำลังกรีดอยู่ต้นหนึ่งสังเกตเห็นว่าไอ้กิ่งยางกับใบยางแห้งเนี่ยทำไมมันไหวๆใช้ไฟส่องดูแล้วโอ้โหพังงะเลยนะครับแล้วมันกำลังเลื้อยเข้ามาหาด้วยฮะมันภาพตามเป็นขนลุกเลยอ่ะคือทางชาวบ้านเนี่ยคุณศิราวันเนี่ยบอกว่ามันจ้องตาเขม็งเลยนะนี่มันจ้องตาเขม็งเลยนะฮะแล้วก็ลูกตามันเนี่ยจะดวงโตสีแดงเหมือนจะสะกดจิตตัวเองเลยนะฮะสะกดจิตเลยเหรอไม่ใช่สะกดจิตหมู่นะกำลังจะพูดเลยก็บอกว่าตกใจสุดขีดทำอะไรไม่ถูกครับก่อนจะรวบรวมสตินะฮะเขาเรียกว่าตะโกนขอความช่วยเหลือแต่บางทีขามันไม่ไปมันก็มีนะแบบมันตกใจอ่ะคือใครไม่เคยเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าแบบนี้จะไม่รู้นะเขาบอกคนเจอตกใจมากๆวิ่งไม่ออกเหมือนกันรายงานเพิ่มเติมนิดนึงนะคุณอาก็บอกว่ามันมีทั้งงูเหลือมงูจงอางงูบองหลาที่ปกติแล้วเนี่ยหน้าแล้งมันขาดอาหารงูต่างๆก็จะออกหาอาหารนะฮะเขาบอกว่าปกติแล้วก็เพิ่งจะมาเจองูเหลือมใหญ่ขนาดนี้เนี่ยยังท้องที่หมู่9ตำบลบางรูปยักษ์เนี่ยยาวกว่า 5.5 เมตรหนักประมาณ120กิโลก็เคยเจอมาแล้วคนลุกเคยเจอมาแล้วเขาเรียกว่างูเทวดาครับแล้วก็มีคนมากราบไหว้บนบานขอเลขกันเยอะเหมือนกันวันนี้วันที่15แล้วนะพรุ่งนี้16นะยาวเท่าไหร่นะยาว4เมตรหนัก70นะฮะใช่ตัวนี้ครับรายการสดช่องนิว18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube นิว18News 18